่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยและไม่ใช่งานที่เรารักหมดก็จะมีปลอดภัยสิ่งที่เราเจอมันกลายเป็นความระมัดระวังตัวหนูไม่เอาใครเลยรู้สึกว่าคนวงการบันเทิงเป็นอะไรที่แบบไว้ใจไม่ได้เขาก็มาติดต่อว่าไปกินข้าวบอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงอยากเจอนะแต่เขาบอกเนี่ยมีเงินให้นะตอนนั้น 50,000 บาทแล้วหนูก็ไปเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งถ้าเป็นแฟนอ่ะก็คือได้เงินแบบล้านปรากฏเราไปถึงมันมีคนที่หนูแบบไม่ชอบสุดๆอยู่ในงานซึ่งเขาก็รู้อยากจะด่ามึงกลางงานเลยมึงใจร้ายจังเลยอ่ะกูให้มึงแหละโคตรจะถูกเลยแบบกูสามารถที่ไปต้อนรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญคนแรกของรายการใหม่แล้วฮะแดนสนธนาคนแรกก็เป็นคนแรกที่ใส่ชุดลาตียาวหลังจากที่ผมไปออกในรายการของคุณเป็นไงบ้างเทปนั้นโอ้โหคนมาเถียงอะไรกันข้างล่างเต็มไปหมดเลยล่ะมาให้กำลังใจพี่นี่เต็มไปหมดเลยหรือว่าแต่หนูอ่านไม่หวัดไม่ไหวเนาะแล้วก็เป็นมุมมองที่เราจะมาเปิดคุณเปิดผมไปแล้ววันนี้แดนสนธนาจะเปิดของคุณบ้างเริ่มรู้สึกกดดันแล้วถามก่อนเลยดีกว่าไหนๆวันนี้เป็นรายการสนทนาพวกลูกก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการก็นานอ่ะตั้งแต่ปี2010อ่ะพี่นานปะวะไม่นานนะพี่หรอก เริ่มยังไงแล้วจริงๆคืออยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเด็กแบบเด็กแบบจำความได้ชอบเต้นหน้ากระจกชอบพูดคนเดียวพี่สาวก็มาเล่าให้ฟังตอนโตว่าหนูชอบบังคับว่าที่บ้านจะมีบันไดแล้วตรงที่พักบันไดตรงกลางอ่ะคือหนูจะจินตนาการเหมือนหนูเป็นนักร้องที่ลงมาแบบแกรนด์โอเพนนิ่งแบบตลอดเวลาตั้งต่อเวลาเนาะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่จำความได้น่าจะประมาณ5ขวบอนุบาลอ่ะใช่ค่ะพี่โอ้แล้วก็แบบ Born to be จริงๆนะเนี่ยหนูว่า Wanna be มากคือต้องการที่จะเป็นเลยไม่รู้ว่าตอนเด็กอ่ะพ่อกับแม่ชอบแบบชอบชมพี่สาวหรือเปล่าแล้วพ่อเขาชอบกี่คนพี่สาวคนเดียวแล้วพี่สาวคือหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดูน่าเอ็นดูซึ่งต่างจากเรา 100% เราคือหน้าตาไม่เป็นมิตรตั้งแต่แรกจริงเหรอไม่ได้เป็นตอนเป็นตั้งแต่เด็กแต่พี่สาวนี่คือเป็นกุลสตรีเลยก็ไม่เชิงแต่เขาจะดื้อเงียบเขาจะไม่แสดงออกว่าเขาดื้อเงียบแต่เราพอเราไม่โอเคเราก็จะพูดกับพ่อแม่ว่าไม่ห้ามอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเป็นที่โปรดปรานของพ่อแม่เราก็ญาติพี่น้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้ทำให้พ่อแม่ชมให้ได้อะไรเงี้ยหนูเข้าเอแบกค่ะแล้วแบบว่าตอนที่เรียนเอแบกก็คือมันจะเริ่มมีแคสติ้งมีเริ่มแบบว่าคือประเด็นคือหนูเข้าไปเรียนที่เอแบกเพราะว่าหนูอยากเป็นนักกฎหมายที่ใช้ภาษาอังกฤษคือหนูเรียนนิติศาสตร์เพราะคุณพ่อใช่ค่ะเรียนไปเทอมนึงปรากฏว่าเราก็ก้าวเข้าสู่การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วเราสึกว่าเราขอพ่อกับแม่มาเรียนเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจจะอยากได้เกียรตินิยมปรากฏว่าก็สอบทุกตัวมาจนถึงจุดที่มีโอกาสที่จะได้เกียรตินิยมแหละแต่ประเด็นคือหนูไปประกวดรอบสื่อมวลชนตรงกับวันที่ต้องสอบ1ตัวของ A แบบพอดีแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็มานั่งประชุมให้เราเลยว่ามึงเอาไงอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ากูจะสอบเพราะอันนี้คือกูไม่รู้ว่าประกวดแล้วกูจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือกูต้องอยู่ตั้ง4ปีถ้าเกิดว่ากูไม่ได้สอบตัวเนี้ยถ้าเกิดกูจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมแล้วต่อให้กูจะได้เกรดที่ดีแค่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบอกให้มึงแต่การจบไปแล้วได้เกียรตินิยมมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะเว้ยแล้วมึงก็รักอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอกอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่หรอกมันเป็นสถานที่สุดตั้งใจเลยนะใช่อ่ะพี่แล้วพ่อแม่เราถ้าพูดกันตรงๆเขาก็เชียร์ฝั่งเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ให้เราได้ตัดสินใจด้วยตัวเองปรากฏว่าวันนั้นก็เลยเพื่อนก็บอกว่าไปเถอะมึงไปทำตามความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราดันมาได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าเห็นไหมมึงแบ่งตังค์มาให้กูเลยกูเคยมึงตัดสินใจในวันนั้นค่ะสองค่ะสองใช่แล้วก็เลยแบบเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงก็คือการประกวด Miss Universe Thailand จริงๆอ่ะไม่ได้อยากได้มงกุฎอยากได้หนึ่งในรางวัลนั้นก็คืองามอย่างไทยซึ่งรางวัลเนี้ยค่ะมันเป็นรางวัลที่การันตีว่าใครที่ได้จะได้เล่นละครก็คือไปจะเอาอันนี้แหละถ้าเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้การันตีเสมอไปแต่งามอย่างไทยเนี่ยได้แน่แน่คือช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดรับแน่นอนถ้างามอย่างไทยคือพวกลูกก็ถือว่าเข้าวงการเต็มๆตอนที่ประกวดแล้วก็ได้ดับหนึ่งเนาะแล้วตอนนั้นคือเอาจริงก็ถือว่า19เราก็ยังเป็นแบบไวใสอยู่อะมีมุมไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบมุมดักดาไหมเคยโดนหลอก
มีอะไรที่มันมาแปลกอย่างนึงนะที่มาคู่กันเลยขออนุญาตพูดแล้วกันเพราะว่าเราก็รู้จักคนในวงการมาหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามนางแบบหรือดาราจะชอบมีคนติดต่อมาขอเลี้ยงเคยมีไหมมันมีหลายแบบเว้ยพี่มันจะมีแบบแรกพี่เข้ากันคือเป็นนางงามตอนนั้นพอได้ตำแหน่งเสร็จปั๊บจะมีพี่คนนึงซึ่งเรารู้จักเขาแล้วเขาก็มาติดต่อว่าไปกินข้าวแล้วหนูก็ไปหนูเซเยสไปแต่หนูสงสัยหนึ่งเรื่องคือหนูได้เงินพอพี่ก็จะนะพี่จะเงียบหนูพี่ชวนไปกินข้าวบอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงอยากเจอนะแล้วก็ผู้จัดการก็ไปได้ใครก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเนี่ยมีเงินให้นะตอนนั้น50,000 บาทหนูก็แบบอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะทำไมกูได้กินฟรีแล้วกูยังได้เงินอีกวะก็เลยไปถามผู้ใหญ่คนอื่นว่าแบบมันคืออะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยคืองานรับกินข้าวคือในมุมของใครหลายคนหนูไม่รู้บางคนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันผิดหรืออะไรนะคะแต่ถ้าในพาร์ทของการจะเป็นนักแสดงคนหนึ่งในอนาคตที่เราไม่ได้อยากมีประวัติในมุมที่ทำให้คนมองว่าเราเป็นเด็กของใครนะค่ะก็ไม่ควรรับผู้ใหญ่คำแนะนำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะมีงานแบบนี้ติดต่อมาเรื่อยๆแต่พอเราปฏิเสธไปตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนแรกเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าน้องคนนี้ไม่ได้รับกินข้าวหนักเคยมีขนาดแบบขอเลี้ยงไหมมีแบบติดต่อผู้จัดการมาคนใหญ่คนโตคนหนึ่งเอาตอนนี้เกิดคำถามแล้วทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่ามีตัวย่อไหมอย่าย่อนะคือไม่ต้องการให้เขาแบบว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เอาเป็นว่าเขาก็คือมีการเสนอซึ่งจริงๆอ่ะคนที่เป็นเจ้าของเงินอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำพี่ก็แต่จะมีคนแบบนี้อยู่ที่ลูกน้องอยากจะมา please เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่รู้ก็คือถ้าเป็นแฟนอ่ะก็คือได้เงินแบบ10 ล้านในเวลานั้น10 ล้านใช่อยู่ไม่แน่ใจว่า10หรือกี่สิบโอ้โหเอาง่ายๆก็คือมาเป็นเด็กเขาใช้คำว่ามาเป็นแฟนกับเขาแต่เขาก็ต้องมีครอบครัวอยู่แล้วแน่นอนหนูก็ไม่รู้มาถึงแบบเคสแรงๆบ้างโอเคนั้นมาแบบออฟเฟอร์แน่นอนเราเป็นคนดังคนแบบอยู่ในแสงเนาะค่ะอีกอย่างนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าก็มีเหมือนกันคือโรคจิตมีไหมคือก่อนหน้านี้พอดีว่าพี่สาวหนูอ่ะเขารับงานให้แล้วเราผูกโทรศัพท์เครื่องของเราไว้กับ LINE แอดทีเนี้ยมันครั้งมันจะมีโรคจิตที่พอมันเด้งเข้ามามันคือเครื่องเราเห็นด้วยหนูไม่รู้ยังไงเนี่ยตั้งแต่จนโตอ่ะหนูเกลียดคลิปวิดีโอโป้อ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่มันไม่เหมาะกับเรามันไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราเห็นอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นลักษณะแค่ขนๆน่ะเข้าใจปะมันจะเป็นภาพแบบปุ๊บมาแล้วขนๆแล้วแบบแล้วหนูก็พอดีว่าวันนั้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายพอดีหนูจะมีแก๊งเพื่อนผู้ชายบอกมึงบอกให้กูหน่อยเอออะไรเงี้ยเพื่อนก็ช่วยบอกให้คือผู้ชายพอมันเห็นของผู้ชายด้วยกันเองมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไงคะก็ต้องขอบคุณหนูว่ามันแบบเป็นแบบมันตลกกันอ่ะเออมันแบบอีอะไรเงี้ยเป็นยังไงเคยโดนโกงโดนเบี้ยวค่าตัวมันไม่เชิงค่ะมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเลทค่าตัวเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วหนูอยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อ1อีเวนต์1ชั่วโมงใช่มั้ยคะทีเนี้ยใครก็ตามที่เราสนิทแล้วเขามาขอให้เราไปช่วยอ่ะคือบางคนมีแค่ 30,000 หนูก็ไปให้พี่ทีเนี้ยมันเป็นเหมือนงานอีเวนต์ที่เขาเหมือนมีบัดเจ็ตประมาณ 30,000 ซึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยมาช่วยพี่หน่อยนะหนูว่าโอเคไปได้เพราะว่าเราสนิทกันปรากฏพอไปถึงมันมีคนที่หนูแบบไม่ชอบสุดๆอยู่ในงานซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูอ่ะไม่ชอบคือใครสุดๆเราไม่ได้ตอนนี้หลายคนก็อยากรู้อีกแล้วนะฮะว่าคนนั้นอย่าเลยอย่าย่ออย่าอย่าอุ้ยตัวย่อแล้วเขาก็เหมือนเชิญมาชนกันอันที่โดยปกติเราจะไม่รับนี่ขนาดว่าเลทเราก็ใจดีให้พิเศษแล้วเออแล้วมันจับเราไปมันเหมือนตอนเด็กอ่ะมันเจ็บแล้วสิ่งที่เราเจ็บเราเปลี่ยนเป็นความรู้สึกโกรธแล้วมันอยากด่าเพราะว่าเป็นคนปากไวมากตอนเด็กอยากจะด่ามึงการงานเลยมึงใจร้ายจังเลยอ่ะกูให้มึงแหละโคตรจะถูกเลยแบบกูสามาที่ไปก็เป็นสิ่งที่แบบคือเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหก็เอาผลประโยชน์จากเราคือเราสึกว่าวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่มันต้องคือพอเติบโตขึ้นนะคะมันคือต้องบาลานซ์ดีๆอย่างตอนแรกๆตอนหนูเข้าวงการบันเทิงมามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยและไม่ใช่งานที่เรารักร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยคือมันไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นคนที่อยู่หน้าจอเราเป็นคนที่อยากเล่นละครอยากเป็นนักแสดงที่ดีแล้วเราแค่ทำสิ่งของเราให้ดีแล้วมันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรคือมันต้องรอบคอบมากๆจนเข้าวงการแรกๆมันกลายเป็นความสิ่งที่เราเจอมันกลายเป็นความระมัดระวังตัวหนูไม่เอาใครเลยหมายถึงว่าไม่ต้องการเพื่อนเออกลัวมากเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าคนวงการบันเทิงเป็นอะไรที่แบบไว้ใจไม่ได้ในยุคนั้นเพราะว่าใครที่เราสนิท
ก็จะต้องมีประเด็นอะไรแปลกๆตลอดจนหรือว่าเราอะแปลกวะที่เราไม่ระวังตัวคือหนูรู้สึกว่ามันเหมือนบางทีบางอย่างค่ะเราต้องใช้ประสบการณ์จริงๆในการที่เราจะใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ตั้งแต่เราเจออะไรที่มันเอฟเฟกต์กับเรามากๆค่ะเราปิดเลยพอเราโตขึ้นในระดับนึงเรารู้สึกว่าคนดีๆก็มีตั้งเยอะเออแล้วการที่เราปิดประตูไปอ่ะเราเสียโอกาสของเพื่อนดีๆตั้งหลายคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็โตพอในระดับที่เราต้องไว้ใจตัวเองในการที่จะเปิดให้ตัวเองได้ทำหน้าที่บ้างทีนี้อยากให้แชร์นิดหนึ่งจากประสบการณ์ที่เราก็ถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาระยะเวลาหนึ่งนะแน่นอนมันมีทุกวงการแหละมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโลกก็เปิดมากขึ้นเด็กยุคใหม่ๆทุกคนก็มีความฝันหมดแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ทำให้หลายๆคนก็เป็นที่รู้จักแล้วก็โตเร็วขึ้นอยากจะให้พูดถึงข้อดีข้อเสียนิดหนึ่งเผื่อน้องๆหรือใครที่กำลังฟังอยู่อยากจะเอาเก็บไปเป็นข้อคิดได้เอาข้อเสียก่อนละกันหนูว่าข้อเสียมันคือการที่เราต้องโตให้เร็วค่ะคนที่จะมาแบบเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนรู้ตัวเองในทุกวันมันเหมือนการทำลายตัวเองอะค่ะเพราะว่าอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะมันไม่ได้มั่นคงหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรา20แล้วเราไม่ได้คิดอะไรมากเราทำงานไปวันๆผ่านไปทีอะมันก็คือ30แล้วนะโดยที่แบบคุณได้เงินเป็นก้อนจริงแต่ว่าในอนาคตอะคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันยั่งยืนเลยนะนั่นคือคนที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงได้คือคนที่ต้องคิดกับตัวเองจริงๆอะว่าเราแบบเรามีวินัยมากพอไหมในการที่เราจะเป็นนายของตัวเองในการทำงานอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องเสียสละเราต้องเสียสละคือแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นความส่วนตัวส่วนที่มันเป็นความส่วนตัวมันสูญเสียไปจริงๆแล้วก็เวลาที่เราเป็นคนในที่สาธารณะต้องยอมรับว่าเวลาทำอะไรอ่ะมันต้องตกผลึกหลายชั้นมากๆมันไม่ใช่ปุ๊กลุกตอนอายุ19ที่แบบเป็นแค่เด็กหญิงปุ๊กลุกที่พ่อแม่รักและพร้อมที่จะให้อภัยคือวันที่คุณเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างคือคุณมีผลกับความคิดของคนมากมายไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบวันไหนที่คุณมีความคิดในแง่ลบออกไปอะค่ะเด็กก็อาจจะเอาแบบอย่างในมุมที่ผิดของคุณได้หรือบางทีบางอย่างเราแค่มีมุมมองบางอย่างที่เราคิดว่าถูกเวลานั้นแต่พอคุณเป็นคนในแสงปั๊บมันกลายเป็นทำให้บางครั้งเราถูกกระแสโจมตีในอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงคือมันต้องแข็งแรงค่ะต้องสตรองมันต้องแข็งแรงมากๆแล้วหนูเข้าใจเลยนะที่บางครั้งเราเจอคนที่แบบว่าเราเห็นดาราเกาหลีหลายคนฆ่าตัวตายอะค่ะคือโลกของเราอะบางทีเรารู้สึกว่าการทำผิดหนึ่งครั้งของคนทุกๆคนอะมันไม่เท่ากันถึงแม้ทำความผิดเหมือนกันแต่ยิ่งคุณดังมากเท่าไหร่มันยิ่งได้รับเอฟเฟกต์มากขึ้นเท่านั้นอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเรารู้สึกว่าพอเรารักในอาชีพเนี้ยมันก็คือความฝันมันเราแค่รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เราเจอความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในความฝันของเราตั้งแต่อายุ19อะไรเงี้ยอันนี้คือสำหรับหนูคือข้อดีคือหนูได้แตะความฝันของเร็วแล้วได้แตะความฝันแล้วอะไรเงี้ยหนูมองว่าโชคดีในโอกาสอะไรพอเราอยู่ในแสงสว่างเวลาเราเจอข้อเสียเราเจอทำอะไรไม่ดีเราก็โดนหนักแต่โอกาสในการที่เราจะให้โอกาสเข้ามาถึงตัวเราก็มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับในข้อดีและข้อเสียของมันตอนนี้นอกจากเราเป็นนักแสดงเราทำช่อง YouTube ด้วยใช่ทำช่อง YouTube ค่ะแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยกำลังจะเริ่มมานานแล้วค่ะแต่กำลังจะปลอมออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างบอกได้ไหมบอกได้ไหมนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผิวผิวพรรณอะไรเงี้ยค่ะเป็นกลูตาวิตามินซีค่ะซึ่งจะออกเร็วๆนี้เร็วๆนี้ค่ะโอเคโอ้วันนี้ก็ถือว่าได้นั่งพูดคุยกันนะกับแขกรับเชิญคนแรกนะฮะของแดนสมธนาขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับลูกครับขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณด้วยชวนไม้มานั่งกินด้วยกันที่นี่และได้นั่งกินคุยกันอีกยาวๆสนทนากันอีกรอบนึงกับคุณไม้แต่ยังมีประเด็นนะตัวย่อมันต้องบอกนะเฮ้ยโอเคขอบคุณครับผมCheers Cheers ค่ะขอบคุณที่ได้มาชิมโอมากาเสะอร่อยๆนะคะต้องมานะคะคนร้านนี้อร่อยจริง